เลยตายอย่างเงี้ยกล้วยกล้วยกล้วยหรือส้มส้มเป็นส้มกล้วยอะไรกล้วยไม่เห็นหมวกไม่เห็นโลโก้มาเลยพี่แล้วก็พร้อมนะครับหลักการมีสั้นๆพร้อมพี่พร้อมทั้งหมดสุดท้ายก็ได้ทั้งนั้นก็ท่านพักผ่อนหัวใจหดยกอกอึดโลกภาคของเราเป็นหัวเป็นใจพวกเราแต่ว่าให้ระดับเพิ่มการระดับคุณพ่อสวัสดิ์มาดูแลเดี๋ยวเราจะมาดูแลเรื่อยๆได้รับปัญหาต่างๆการเป็นอยู่แล้วเดี๋ยวจะให้น้องโอ๋ไปปรับปรุงแก้ไขวันนี้ผบ.ก็มอบผลไม้น้ำอะไรมาให้ช่วยกันพวกเราเป็นเล็กๆน้อยๆใครให้อะไรเราก็ดีใจเราก็ขอบคุณถึงไม่ให้เราก็ตั้งใจปฏิบัติขอให้พวกเราอดทนอดกั้นนะท่องไว้อดทนต่อความเจ็บใจไม่หวั่นไหวต่อพระแม่กระบาดไม่รักษาความไม่ประมาทเสมอในชีวิตที่จะทำเราได้รับมอบหมายเป็นผู้รักษากฎส่วนคนผู้เล่นเขาก็เล่นตามที่เขาฝึกฝนมาใครดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกบ้างเวลากรรมการเป่าให้ใบเหลืองหรือกัดเป่าเปล่าเราเห็นท่าทางของผู้เล่นเป็นไงมันจะแดกกรรมการฝากไว้แค่เอาไปคิดดูพี่เชื่อว่าพวกเราทุกคนชอบดูบอลบาสอเมริกันฟุตบอลอะไรก็แล้วแต่ที่กรรมการเราต้องดูแลทุกคนเรามีหน้าที่มาดูแลเรื่องความปลอดภัยส่วนด้านดำเนินการกดดีตลอดขอบคุณอดโอ้เนี่ยข้าทองไหนขอบคุณมากที่พวกเราอดทนอดกั้นท่องไว้อดทนต่อการติดใจทนไม่ได้ก็ต้องทนเวลาเราฝึกอยู่โรงเรียนก็ว่าไงว่ารูปไหนน้องน้องรักอุดมคติตำรวจ9ข้อท่องนี้ขึ้นใจเลยให้เรามาใครเราไปอยู่ใต้กับพี่แล้วจะรู้ว่าเราไปลงโซเชียลมีเดียปรากฏว่าติดตามผิดพลาดของเราว่าเราไปให้สมุดรายตรวจเป็นเรื่องเลยไอ้คนไปตรวจเลือกซวยเลยหมดทั้งองค์กรเพราะคนอื่นไปวิจารณ์ไม่รู้ข้อเท็จจริงฝากพวกเราทุกคนให้รักสามัคคีกันไว้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไว้อยู่ที่ไหนก็ไม่แพ้แต่ถ้าทะเลาะกันภายในแม้แต่ในครอบครัวเองก็แตกแยกนะครับผมอยู่ใต้เสื้อเหลืองคนเสื้อแดงคนเรียนแล้วเดี๋ยวทีเดียวเลยจะถ่ายรูปเรียนก็ป้ายหนังสือหน้าไปทั้งนู้นส่งไปให้พบเดี๋ยวเราก็ไปทำทีจบทีแล้วก็ตัดทีหนึ่งทีเดี๋ยวผมบอกเลยครับโอเคอันนี้ข้างหน้าก่อนหน้าชุดเดินยกอกอึ๊บหาย
อาจจะแทนมามารับกองแล้ว500หนึ่งสองสามสี่ห้านี่ไงยังไม่ครบเบียดขาดอีกเองเนี่ยครับเนี่ยขอบคุณตาเบ้หน่อยแล้วครับอายุบายดีกองนี้ด้วยครับกองนี้ด้วยครับฝั่งด้านนี้ต่ำนิดนึงเพราะว่าป้ายไม่เท่ากันโอเคมามาหลังหมดโอเคถ่ายรูปเดี๋ยวไปถึงภาพครับยังหมดไหมหมดครับเดี๋ยวค่อยถอยอีกทีครับเดี๋ยวค่อยครับข้างหน้าข้างหน้าถ่ายแต่ละถอยเลยนะครับขอดีเร็วยกไปแล้วช้อนให้ดีของท่านผบ.ตร.นะครับพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขแล้วก็นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจนะคุณพิพรผมเนี่ยฮะรัตนพรนะก็ห่วงใยก็เอาผลไม้มาให้ก็ถือเป็นความโชคดีแล้วก็เอาความห่วงใยมาฝากกับกองร้อยที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนที่ทำหน้าที่อีกฝ่ายหนึ่งผมก็บอกลูกน้องแล้วว่าเราก็เหมือนกันเล่นกติกาทุกคนก็มีหน้าที่เรามีหน้าที่เป็นผู้รักษากฎกติกาก็เหมือนอะไรนะเมื่อกี้บอกแล้วกรรมการเวลาเป่านกหวีดเนี่ยคนเล่นฟุตบอลก็จะต้องไม่พอใจธรรมดาแต่กรรมการเขาก็นิ่งก็ฝากลูกน้องไว้ให้อดทนต่อความเจ็บใจด้วยเอาความห่วงใยของผู้ค้ำชาแล้วก็ต้องจากที่พักที่นอนจากลูกจากเมียมาเพราะว่าเราต้องช่วยกันตำรวจเราก็ต้องช่วยกันให้รู้รักสามัคคีกันแล้ววันนี้เราได้กตตรของภาคหนึ่งและจังหวัดนนท์มาช่วยอีกก็มอบสิ่งของมอบตังเล็กๆน้อยๆนะครับไม่กี่ล้านบาทนะฮะไม่ถึงนะไม่กี่พันก็เอามามอบให้เป็นน้ำเชื่อเดี๋ยวเราจะมาเยี่ยมตลอดเพื่อมาสร้างขวัญและกำลังใจเพื่อให้ตำรวจเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ทอดทิ้งกันแล้วทำงานด้วยหัวใจลูกน้องทุกคนก็เหมือนลูกเหมือนหลานเหมือนเพื่อนร่วมงานเหมือนพี่น้องผมทุกคนเพราะนั้นถ้าเราทำด้วยหัวใจแล้วมันทำงานได้เต็มที่แล้วเราไม่มีเจตนาก็ฝากไปยังพี่น้องทุกคนเราไปรักษาความสงบเราไม่มีเจตนาที่จะไปทำร้ายใครทั้งนั้นแล้วไม่คิดจะทำร้ายเราไม่เคยมีการโดนไปทำร้ายใครเราอยากให้อยู่เป็นกฎแล้วก็ฝากให้เห็นใจตำรวจกันด้วยทุกคนนะครับมีหนักนิดเบาหน่อยก็ขออภัยถ้าทำผิดพลาดประการใดขออโหสิครับขอโทษด้วยซึ่งเราไม่มีเจตนาแต่เราอยากจะรักษาให้บ้านเมืองมันสงบอย่างเดียวตามคำสั่งตามหน้าที่ที่รับมอบหมายเท่านั้นขอบคุณทุกคนขอบคุณพี่น้องทุกคนด้วยครับขอบคุณครับไม่ดีแล้วกันจุดประสงค์คือให้ไม่มียาเสพติดในหมู่บ้านแล้วมึงก็ไม่เลือกหมู่บ้านที่มียาเสพติดนี้อย่าไปเอาเรื่องที่ไม่มีอะไรเลยแล้วจะมาก็ได้มึงเต็มมาไม่ไปไปเอาไปด้วยดิพรุ่งนี้บ่ายโมงครับครับครับดูเรื่องตายเฮ้ย